แอนโทเนียซึ่งสวยขนาดนั้นพี่กระเทยก็ยังไม่เคยพอใจโดยเฉพาะเรื่องทรงผมรอบชุดราตรีถ้าเป็นนิการากัวไปรู้สึกว่าชุดที่มากับผ้าข้างหลังมันอาจจะมีความเนียงตอนที่เราประกวดพี่กระเทยไม่เคยพอใจเรื่องอะไรบ้างของเราทุกเรื่องโอ้ยของชีนี่คือไม่พอใจตั้งแต่ตอนมงแล้วถ้าย้อนกลับไปได้หนูจะแก้ไขอะไรหนูรู้ว่าตัวเองบงเรื่องการตอบคำถามสับในหัวสมองอะน้อยหนูรู้สึกว่าอันนี้มันคือปมที่สุดในชีวิตหนูหรือทุกวันนี้มีแบบพี่กระเทยมาด่าหนูว่าแบบเขาโยนมงให้แล้วตอบแบบคำถามเคลี้ยงมงเองคือหนูอะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นหรอกหนูก็ทำเต็มที่สุดแล้วมีคนอิจฉากันไหมผู้หญิงรวมๆกันเยอะๆเชิดโดนอะไรมาไม่รู้เพราะฟังไม่ออกพิษสงของเราคือก็แค่เซลฟี่ติดชุดประจำชาติเขาแค่นั้นแรงมากโดนด่าฉ่ำเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับตากอยากอยู่กับคิมสเปเชียลนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แน่รู้วันนี้จะมาแบบสับเร็วแรงเด็ดทันกระแสเพราะสองคนนี้อยู่ในกระแสของนางงามเป็นกูรูนางงามทั้งคู่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่นางงามในปี2016อีกคนหนึ่งจะเป็นรุ่นน้องซึ่งจะอยู่ในปี2016พบกับน้ำตาลชลิตาและฟาฟาฟาริดาเทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลชลิตาเนี่ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนฟาฟาค่ะฟาริดาเทค่ะแม่เขามีการออกเสียงชื่อเขาด้วยนะคะเป็นเหมือนจะการงับฟันปลอมไว้ฟา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 ริดาเป็นลูกครึ่งเหรอเป็นลูกครึ่งค่ะไทยคาปิบาร่าไทยคาปิบาร่าคาปิบาร่าเป็นพันธุ์ของหนูยักษ์หนูคือหนูยักษ์ผสมกับคนเราสองคนมาเป็นกูรูดังงามได้ได้อยากแทนตัวเองว่ากูรูนี่บอกอยู่เสมอว่าบางทีกูก็รู้บางทีกูก็ไม่รู้บางทีกูก็รู้บางทีกูก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีคนที่เขาสมควรที่จะได้คำว่ากูรูมากกว่าเราอย่างแต่อย่างเราจะเรียกว่าเป็นแฟนนางงามดีกว่าแฟนนางงามคือจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากการที่เราชอบดูนางงามมาตั้งแต่เด็กๆเดินดูเออชอบเดินนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไกลมากเราไม่ถูกในฐานะนางงามจริตนี้ได้ไหมเกินตอนคุณคลอดออกมาก่อนที่คุณหมอจะตัดสะดือคุณเท้าสะเอวอยู่ใช่ไหมขอตัดเองไหมมันอยู่ในสายเลือด strong สรุปแล้วเนี่ยจากการเดินของเราเนี่ยมันทำให้เราเห็นอินเนอร์ข้างในคือชอบดูนางงามมากค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วก็มีโอกาสได้มารีแคปรีแอคชั่นการประกวด The Face มาการประกวดนางงามใช่ก็เลยทำให้เป็นที่รู้จักสามารถคาดเดาได้ไหมว่าตั้งแต่รอบแรกเลยนี่จะเป็นหนึ่งในตัวเต็งมันดูได้อยู่แล้วมันดูได้ดูได้เลยจริงๆแล้วว่าอย่างปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการที่ก่อนที่ไปจะรีแคปไปก็จะไปไล่ดูแต่ละประเทศที่เขามีการประกวดในบ้านว่าประเทศไหนที่แบบว่าวิทเพอร์ฟอร์แมนซ์คนมงแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้ดูเฉพาะในประเทศเราหรอเราต้องดูทุกประเทศใช่ค่ะไม่ต้องดูทุกประเทศแต่อาจจะดูเฉพาะคนที่มันอาจจะเป็นกระแสสังคมที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอย่างนิการากัวในบ้านคือเดินแซ่บเดินแบบแรงมากซึ่งไปก็แบบวิทท์ไปในใจแล้วหนึ่งว่ายายคนนี้จะเป็นลูกสาวชานอะไรเงี้ยแบบไปเป็นคนที่ชอบคนเดินแรงเดินดีใช่ฉะนั้นเราก็จะมารีแคปในรอบของพอร์เทรตที่เป็นรูปส่งกองเราก็จะมาดูว่าอุ๊ยคนนี้รูปสวยคนนี้ชุดดีคนนี้ภาพใกล้ไปหน่อยอุ๊ยคนนี้แต่งหน้าเป็นยังไงจนไปถึงขั้นถามตอบคำถามสุดท้ายใช่พรีลิมไฟนอลในฐานะที่แม่เป็นคนดูทั่วๆไปคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ขนาดที่จะไปรีแคปใครได้แม่ก็เห็นว่าทุกคนก็สวยในแบบของเขาแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพี่กระเทยก็ไม่เคยพอใจมันมีคนที่เชียร์ของใครของมันอยู่แล้วมาตรฐานมันไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันจริงๆพี่กระเทยไม่เคยพอใจมันเหมือนเป็นวลีเฉยๆแต่จริงๆอาจจะเป็น
พี่หญิงแท้ไม่เคยพอใจก็ได้มันเป็นมันได้ทุกเพศทุกวัยแต่แค่มันเหมือนเป็นวลีที่เขาทำมาแบบน่ารักกว่ามันน่ารักกว่าแล้วพี่กับเธอไม่เคยพอใจเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ธรรมดาเนื่องจากมันเป็นการประกวดความงามตอนที่เราประกวดอ่ะพี่กับเธอไม่เคยพอใจเรื่องอะไรบ้างของเราทุกเรื่องโอ้ยของชีนี้คือไม่พอใจตั้งแต่ตอนมงแล้วใช่ไหมอ่ะตำนานกุสุมาไงอะไรคือตำนานกุสุมาก็คือกุสุมาคือเพื่อนหนูแล้วก็ประกวดปีเดียวกันแล้วเขาก็เป็นฟิลแบบนางแบบแบบอินเตอร์อยู่อเมริกานู่นนี่นั่นมีโปรไฟล์ดีเขาก็จะกลายเป็นตัวเต็งพอตัวเต็งแล้วอีเนี่ยก็มาแบบโผล่ตัวเต็งด้วยเราเป็นม้ามืดเหรอแอบจะม้ามืดแต่ก็ไม่ม้ามืดขนาดนั้นเพื่อนก็คือตกรอบได้ท็อป10ไปไม่เข้า5คนก็พูดเลยกูซูมาในฮอตั้งใจหรือว่ามาเรียกร้องอะไรอีกอะเออล่าสุดแอนโทเนียซึ่งสวยขนาดนั้นค่ะพี่กระเทยก็ยังไม่เคยพอใจโดยเฉพาะเรื่องทรงผมมันทำไมลูกคือก็มีบางคนที่ก็อาจจะบอกว่าทรงผมรอบไฟนอลเนี่ยเหมือนโดนแกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเป็นทรงที่ไม่ค่อยได้เห็นน้องทำอย่างในบ้านก็จะฟาร่ามาด้านหน้าทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือเหมือนแบบป่าถ้าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าโดนแกงคิดว่าสวยแล้วใครทำให้อย่างนี้จริงๆเขามีช่างค่ะเขามีช่างของกองแล้วแต่ว่าเราจะทำเองหรือไม่ทำเองแต่ของหนูช่างไม่ต้องจับเพราะหนูทำเองเลิศชุดว่ายน้ำของแอนโทเนียก็ยังโดนว่าหุ่นตันคือจริงๆน้องเป็นคนที่หุ่นไม่ได้ตันอาจจะประมาณอาจจะมีชุดที่เขาเรียกว่าอาจจะส่งเสริมกับหุ่นของน้องมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วว่าเนื่องจากพอน้องเลือกมาก็มันทำอะไรไม่ได้เขาเลือกมาแล้วนางงามเลือกเองไหมคะเลือกเองค่ะแล้วเราพี่เลี้ยงหรือคนอื่นๆต้องคอยบอกไหมคะไม่เขาไม่ให้ใครเข้าไปเลยค่ะคุณแม่มันจะเหมือนแบบเอาไปแขวนไว้ในราวเหมือนแบบว่าประเทศนี้ถึงประเทศนี้มีราวนี้นะก็เข้าไปแล้วก็ไปเลือกเอาเลือกแล้วเป็นไปได้ไหมว่าชุดที่เราอยากได้คนอื่นเขาเอาไปหมดแล้วเป็นไปได้เหมือนปีหนูไงพอเราได้เข้าไปก่อนเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เลือกก่อนแต่ว่าในแถวนึงของเขาเนี่ยเขาก็จะจัดมาให้แล้วแล้วให้เราไปเลือกเองว่าอยากจะใส่ชุดไหนคุณจะโบ้งคุณจะไม่ดีหรือคุณจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่คุณเลือกเวลาเราไปประกวดต่างบ้านต่างเมืองอ่ะกระเป๋าเอาไปกี่ใบ17โอ้ชุดอะไรบ้างหนูเปลี่ยน4รอบเลยต่อวันน้ำหนักของเธอรวมเท่าไหร่จ๊ะฟรีดีสปอนเซอร์คือเขาจะมีตารางกิจกรรมมาให้เราดูว่าเราจะมีไปไหนบ้างมีวันหนึ่งที่ไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรเลยแล้วเขาก็แคนเซิลหนูบอกตอนแรกมิสไทยแลนด์จะได้ไปไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเราก็มาแก้เกมตรงที่ว่าลงมากินข้าว1ชุดขึ้นไปเปลี่ยนกลับลงมาถ่ายรูปเล่น1ชุดขึ้นไปเปลี่ยนแล้วก็ลงมาถ่ายหน้ากระจกอีก1ชุดขึ้นไปเปลี่ยนแล้วก็ดินเนอร์อีก1ชุดขึ้นไปเปลี่ยนเอาไปลงไหนลงใน Instagram นี่คือการแก้เกมใช่ไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนแต่มันสะใจเราเคยโดนแกล้งไหมไม่เคยมีคนอิจฉากันไหมผู้หญิงรวมๆกันเยอะๆเชิดโดนอะไรมาไม่รู้เพราะฟังไม่ออก มีวันนึงอ่ะที่หนูต้องใส่ชุดของพี่ผักกาดส่วนใหญ่ของพี่ผักกาดจะเป็นคลอเซ็ตใบผักใช่ก็บอกให้ช่วยดึงคลอเซ็ตหน่อยมันก็แบบอุ๊ยฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยก็เลยโอเคถดไว้1ทดไว้ก่อนพอเขาเข้ามาถึงเขาจะเลือกเตียงก่อนเลยแล้วก็จะเอาพวกเครื่องสำอางไปไว้ในห้องน้ำก่อนเลยเราก็ไม่เป็นไรเตรียมไฟมาเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บมันมีวันหนึ่งที่เขาว่าตื่นสายหนูจะแต่งหน้าหนูจะตื่นแต่ตีสี่แล้วก็แต่งหน้าพร้อม7 โมงเราก็มองละอันยังไม่ตื่นไม่ปลุกค่ะไม่ปลุกเสร็จปุ๊บพอพี่แจ๊คเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะหนูพร้อมเดินออกไปแล้วแล้วหนูก็หยิบแว่นมาอีก1 อันแล้วก็บอกว่าเร็วๆๆสิแบบรีบเลยรีบสิเธอไม่ต้องอาบน้ำเลยเธอไม่ต้องแต่งนงแต่งหน้าเธอใส่แว่นชานนะแล้วก็ทาปากแดงแล้วก็ออกไปเลยให้หนูก็ให้ยืมความเป็นผู้หญิงของเรานอกจากความมั่นใจความอะไรเราต้องมีพิษสงบ้างพิษสงของเราคือหนูก็ทำทุกอย่างมันเป็นปกติก็แค่เซลฟี่ติดชุดประจำชาติเขาแค่นั้นแรงมากโดนด่าฉ่ำเลยใครประกอบชุดให้ตอนทำเองค่ะนางงามทุกคนต้องประกอบชุดเองเหรอทำเองค่ะเหมือนพี่แนทอะค่ะชุดตุกๆอะต้องมานั่งซ้อมต่อไฟเองด้วยนะต่อไฟต่อประกอบแม่เจ้าจริงพี่แนทบอกว่าพอเขาประกอบแล้วไฟขึ้นอะทีมงานตบมือเลยนึกว่าพี่แนทเป็นช่างไฟเอาคลิปมานะคะให้ดูไว้แรงมากเอาให้ฉ่ำชิลลี่ได้ฉ่ำเหรอเด้อแล้วหุ่นฉ่ำมากดูฉันสิดูฉันสิสคริปต์ได้ไหมคะคนเนี้ยดูฉันสินี่เลือกเองใช่ไหมเลือกเองค่ะโอ้โหมะนาวมากเลยเปรี้ยวปิ๊ดสีเหลืองแบบเหลืองสุดตอนแรกหนูจะเลือกสีชมพูแต่คนเลือกเยอะหนูเอาสีนี้แหละโอ้โหทิ้งสะโพกแบบนี้เลยใช่สวยมากหนูออกกำลังกายหนักมากโอ้โหชุดไทย
อลังการมากใช่มาก15กิโลกรัมโอ้โหคุณปักตาบอดไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้กำลังรักษาตากันอยู่ถ้าย้อนกลับไปได้หนูจะแก้ไขอะไรน้ำตาลหนูอาจจะพูดให้ขยายความมากกว่านี้ค่ะคือตอนนั้นน่ะหนูรู้ว่าตัวเองบงเรื่องการตอบคำถามสับในหัวสมองอ่ะน้อยทำไมไม่ขอล่ามหนูขอล่ามเวลาเขาให้เท่าไหร่30วินาทีอุ้ยแต่แล้วหนูใช้ล่ามก็เขาเวลาไปหมดแล้วค่ะใช่อาจจะมีทดสามสิบเฉพาะตอบเอาจริงนะหนูจะบอกเลยว่าการตอบคำถามน่ะหนูอ่ะไม่ชอบที่จะกลับไปดูตัวเองเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือปมที่สุดในชีวิตหนูหนูบอกทุกรายการหนูบอกทุกพี่ว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันคือการผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูไม่เคยคาดหวังชีวิตอะไรที่มันรุนแรงขนาดเนี้ยแล้วหนูไปนู่นน่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกรอบมันคาดหวังสูงมากมันก็เลยไม่ได้แบบรองรับอารมณ์ตัวเองตอนนั้นพอตกรอบแล้วมันทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปมของหนูที่พอประกวดดูได้เดินอู้เดินมันมากแต่พอถึงรอบตอบคำถามหนูไม่ดูละหรือทุกวันนี้มีแบบพี่กระเทยมาด่าหนูว่าแบบเออเนี่ยเขาโยนมงให้แล้วตอบแบบคำถามเคลี้ยงมงเองคือหนูอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่สุดแล้วเวลาที่เราแบบประกวดไปด้วยดูคอมเมนต์ไปด้วยโดนดราม่าไม่ดูอ่ะไม่ได้ดู ไม่หนูว่าไม่เห็นตอนที่ประกวดจบแล้วแล้วส่งผลต่อจิตใจเราไหมเวลาที่แบบตอนนั้นน่ะหนูยังเสียใจที่หนูตกรอบแต่ณตอนนั้นน่ะทุกคนน่ะให้กำลังใจหนูมากคือทุกคนแบบทุกหน้าฟีดของหนูอ่ะตอนนั้นมันมีแต่น้ำตาลเต็มไปหมดไทยแลนด์เต็มไปหมดน้ำตาลแพงมากช่วงเวลานั้นใช่ทำดีที่สุดแล้วนู่นนี่นั่นเชื่อไหมว่าหนูอ่ะดูจนหนูแบบร้องไห้จนหลับแล้วก็แบตหมดหลับไปเลยคือทำให้ทุกคนแบบผิดหวังอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบช่างมันตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราก็มาคิดอีกแง่นึงว่าเราก็เข้ารอบ15คนนะยังไม่มีใครทำได้ถึงขนาดนี้เลยอย่างน้อยเราก็ได้เข้ามาขนาดนี้แล้วใช่แต่พอทุกวันนี้มันเหมือนแบบว่าหนูอ่ะดูเป็นคนพูดตรงพูดแรง มันก็อาจจะไม่ถูกใจทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมตอนนู้นถึงไม่พูดแบบให้มันขนาดนี้ล่ะก็มันโตแล้วมันผ่านทุกอย่างแล้วมันถึงจะโตก็พวกคุณค่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ค่ะให้ฉันแกร่งเหรอต่อไปอ๋อแอนนาโอ้โหเรื่องเดินสับนี่ทุกคนเลยนะที่เข้าผู้หญิงสาวไทยทุกคนอันนี้ชุดรีไซเคิลชุดมันเหมือนมันสูงตะกี้คิดว่าทำไมน้องเขามองถึงไม่ลงคือแอนนาเสืออะทำดีแต่มันมีคนที่แบบชายออนสเตจมากกว่าเราสำหรับหนูนะสำหรับหนูอันนี้หนูพูดตรงๆเพราะว่าตอนนั้นอะคือเราก็เชียร์น้องเหมือนกันให้กำลังใจน้องน้องอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เดินแบบแรงมากเนเจอร์ของน้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเดินไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแล้วความชายหรือความชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดนึงที่เปล่งประกายฉายแสงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันปีนั้นมันอยู่ที่คู่แข่งด้วยคู่แข่งมันอาจจะแบบว่าถูกใจกรรมการมากกว่าใช่แล้วแต่ละคนปีนั้นก็โอ้โหอันนี้สำคัญเนาะใช่ขึ้นอยู่กับคู่แข่งในปีนั้นต่อไปโอ้โหแล้วที่ตอบเขาชอบมามาสโลนอะไรอย่างเนาะมันสวยเนาะนางเป็นผู้หญิงที่เดินเหมือนพญานาคแบบเลื้อยมากเลยอะลงสะโพกนี่ก็เหมือนกันแต่ตอนแรกนางไม่เป็นเดินอย่างนี้เนาะใช่สังเกตว่านางงามจะคอยาวๆทุกคนคอยาวๆจะได้เปรียบไหมไม่มีคอเลยค่ะแม่ไม่มีคอเลยค่ะแม่การเดินของน้องดีขึ้นกว่าในบ้านดีขึ้นกว่าในบ้านแต่ว่าน้องจะมีปัญหาเรื่องของฐานที่มันใช่การเทิร์นที่มันแบบยังไม่มั่นคงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นแต่ว่าเนี่ยถือว่าดีกว่าในบ้านเยอะมากแล้วก็อินเนอร์ของน้องอ่ะมีความโฟกัสมากขึ้นเพราะปกติน้องจะเป็นคนที่สายตาหลุดเหมือนหนูเหมือนหนูเลยอันนี้น้องเขาแบบโฟกัสกล้องโฟกัสผู้ชมมากขึ้นเวลาที่เดินบนเวทีต้องโฟกัสกล้องด้วยหรอใช่ค่ะเพราะว่ากรรมการจะดูผ่านกล้องค่ะอันนี้แปลว่ารอบนี้เป็นรอบที่น้องเดินได้ดีมากเลยใช่ทำดีที่สุดในทุกรอบเลยค่ะโอ้โหนั่งเหมือนนั่งรำในนั่งในวรรณคดีในวรรณคดีจริงๆทั้งหมดชอบน้องเดินอันนี้มากเหมือนกันมันดูขลังมันดูเต็มไปด้วยแบบอิสตรีแห่งโบราณมันดูเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นเขาทำถึงทำถึง
ในฐานะที่วันนี้เราพูดถึงเรื่องที่มันเป็นกระแสอย่างแรงค่ะแล้วหนีไม่พ้นการประกวดหนีไม่พ้นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้น2คนสุดท้ายช็อตต่อช็อตอ่ะเริ่มจริงๆ2คนนี้เป็น2คาแรคเตอร์นางงาม2แบบนางงามแบบนิ่งสุขุมสง่างามกับอีกคนนึงเน้นลวดลายลีลาสดใสแซ่บเป็นบิวตี้ควีนที่แฟนนางงามที่ชอบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จะชอบก็คือนิการากัวใช่จริตของแอนเป็นคนนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆจริงๆมารู้ทีหลังว่าน้องกลัวหนูโอ้เราก็ไม่เบาไม่คือหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหน้าเราอะหน้าเราอย่างเงี้ยเหมือนแบบหน้าเหมือนหนูแก้แล้วอันนี้ให้คุณหมอแก้ฟิลเลอร์ยกตรงนี้แล้วนะหน้าปากยกมุมปากเหรอหน้าเหมือนอะไรนะสไปหน้าแบบฟิวอ่อมหน้าแบบฟิวอ่อมอ่อมคือเนี่ยอ่อมแบบไอ้คือหน้านิ่งอ่อมอ๋อคือการพูดอ่อมไม่รู้จะก็ไม่พูดอ่ะแต่ก็อ่อมน้องไม่พูดเพราะกลัวแล้วพอมาสนิทกันก็ปลดล็อกอะไรค่ะรอบชุลาตรีค่ะรอบชุลาตรีถ้าเป็นนิการากัวไปรู้สึกว่าชุดที่มากับผ้าข้างหลังมันอาจจะมีความเมียงอาจจะมีความมากไปหน่อยโดยส่วนตัวชุดอ่ะโอเคพอเอาผ้าด้านหลังออกสวยโอเคเลยแต่พอมีผ้าเขาเดินเปิดมากับผ้าอยู่แล้วก็อาจจะมีความเมียงไปนิดนึงเมียงคือเมียงหมายถึงว่าอาจจะมีความเชยหรืออาจจะมีความเรียกเมียงนั่นคือเอกลักษณ์ของลาตินแต่แอนเนี่ยรอบชุดราตรีนี่ชอบชุดเพราะว่าเซ็กซี่อยากใส่แหละอยากใส่แล้วแอนเป็นคนที่อย่างที่บอกว่านิ่งๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้ชุดอะไรที่มันส่งเสริมความเซ็กซี่ความเฟมินีนเข้าไปมันช่วยทำให้น้องมีความเซ็กซี่มากขึ้นใช่แอนตอบดีไหมในความรู้สึกของทั้งสองคนตอบดีค่ะตอบดีตอบดีแล้วก็ทั้งคู่ก็ตอบเหมือนกันใช่ตอบเหมือนกันแต่อาจจะเรื่องของการขยายความเพราะของแอนน่ะคือตอบแล้วแต่ไม่ได้ขยายความว่าทำไมเราถึงชอบตรงนั้นแล้วจะทำอะไรใน1ปีจริงๆคำถามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกว่าจะต้องทำอะไรอาจจะเป็นเหมือนขยายความขยายความไปอะไรเงี้ยที่นี่ก็เลยกลัวก็มีการขยายความตรงนี้ว่าชอบคนนี้แล้วนำความคิดนั้นไปต่อยอดอะไรใช่จะทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชีก็ตอบได้อย่างฉลาดจริงๆคุยมาทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะสรุปว่าการเป็นนางงามยากไหมยากมันยากยังไงยากทุกตรงยากทุกตรงมันก็คือต้องดูแลตัวเองใช่มันต้องดูแลตัวเองแบบเยอะมากมันมีองค์ประกอบด้วยหลายๆอย่างเราใช้คำว่าชายบ่อยมากคือความเปล่งปลั่งเจิดจรัสตั้งแต่ความมั่นใจไปยันผิวพรรณชายของเรานี่มันส่วนหนึ่งมันมาจากผิวพรรณนี่ก็ชายเหมือนกันชายแท้จีบแบบเป็นชายแท้เป็นชายแบบนี้ไม่มีนอนหนูกันเป็นยอยักษ์เฉยๆอันนี้ชายอันนี้ชายเฉยๆชายเฉยๆไหนตัวไหนที่ว่าทำให้เราชายผ่านผิวหลอกมาแบบหนูเอามาค่ะคุณแม่โอ้ยสาวตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่เราตีพร้อมกันหนูยับมากเลยคือชายจริงๆอะนี่เคล็ดลับเหมือนกันเลยแรงเกินกับตัวแม่ตัวมัมฉันกินจริงนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะเป็น Bachelor XDSC Collagen นะคะกัมมี่ตัวนี้จะเป็นกัมมี่ทานง่ายมากนะคะสามารถที่จะแบบกินได้ทุกเวลาไม่ต้องมานั่งหาน้ำชงไม่ต้องกินเป็นแคปซูลบางคนกินแคปซูลลำบากอีกอันนี้คือเคี้ยวแบบว่าอร่อยด้วยแล้วก็แบบ ช่วยบำรุงผิวพรรณไปด้วยอันนี้คือกินง่ายมากแล้วคือแบบดาราก็รีวิวเยอะด้วยนะใช่เท่าที่แม่เห็นนะแม่เห็นคนดาราดังๆหรือคนในวงการนี้กินกันจะทั้งวงการแล้วนะทำไมกินกันเยอะขนาดนั้นกินทั้งวงการเลยล่าสุดที่น้องแอนเอาไปที่แอลโซเดอร์เขาไปกินที่นั่นเลยเหรอใช่หนูรู้หนูไปกินในเพราะว่าอยู่นู่นไงคือเราอ่ะพักผ่อนน้อยด้วยคุณแม่มันทำกิจกรรมใช่มันทำกิจกรรมทั้งวันอะไรที่มันง่ายและสะดวกและรวดเร็วอ่ะก็ควรที่จะพกไปคือผิวมันต้องฉ่ำทุกวันเนาะจะมาแบบเหี่ยวแห้งอะไรมันก็ไม่ได้แล้วเราก็ตุนมันง่ายมากเลยกินง่ายแล้วตัวนี้ไม่ใช่แค่แอนโทเนียนะคะมีแอนนาเสือด้วยปีที่แล้วก็รีวิวใช่ทั้งสองแอนเลยต้องบอกว่านอกจากเรื่องผิวเรื่องคอลลาเจนแล้วก็มีวิตามินซีที่ช่วยทำใหผิวของเรามันเสริมสร้างคอลลาเจนได้เป็นปกติแต่ที่สำคัญนี่ดูคุณแม่ลองจับผิวหนูมันคือผิวลื่นมองเฉยๆมันทั้งชายทั้งโกลว์มันโกลว์แบบแล้วมันตัวลื่นมากเลยอ่ะแล้วคือพอเป็นแบบกัมมี่เขาก็เลย
ใส่ส่วนผสมของไบโอตินเข้าไปก็ช่วยเรื่องของเส้นผมเส้นผมเล็บต่างๆเล็บต่างๆให้ได้แบบสลวยสวยงามอีกเขาเรียกว่าสวยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าใช่แล้วก็ยังมีวิตามิน B12 อีกที่ช่วยเรื่องของการสร้างหรือเซลล์มันเลือดแดงก็คือไม่ใช่แค่ผิวแต่คือองค์รวมทั้งหมดนะคะมันทำให้สุขภาพผิวมันดูดีขึ้นใช่สามารถกินได้เนี่ยวันนึงอะอย่างมากเลยนะเป็น10เม็ดได้จริงๆแล้วว่าเขาว่ากำหนดให้แค่2เม็ดต่อวันแต่เราก็กินเพลินเบชลอล FDHC คอลลาเจนกัมมี่เป็นคอลลาเจนของจักรวาลคือที่สุดของที่สุดแล้วเขาได้ร่วมพัฒนาคอลลาเจนกับเบชลอลค่ะผลิตตัวนี้มาเป็นกัมมี่ให้เราได้กินง่ายจริง1ซองมีคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นถึง 20,000 มิลลิกรัมค่ะคืออย่างที่บอกว่าผิวผมเล็บจบทั้งตัวสวยงามเปล่งปลั่งตัวนี้นะคะ1เม็ดเนี่ยมีคอลลาเจนถึง500มิลลิกรัมค่ะตามงานวิจัยของร่างกายเนี่ยเขาจะดูดซึมได้คอลลาเจนของเราเนี่ยประมาณ 5,000 มิลลิกรัมหนูก็เลยแบบจัดไปเลยจุกๆ10เม็ดรางวัลของเขาเป็นแบบมีรางวัลด้วยใช่ Iconic Innovative Collagen นะคะจ้ะตัวนี้ได้จากนิสสันแพลวความกัมมี่ของที่นี่โอ้ฉันดูผลลัพธ์ที่ตามมาจากผู้หญิงคนนี้เปล่งปลั่งผมคือคุณเป็นคนที่ผมสวยเล็บสวยผิวสวยเป็นไรเปล่งปลั่งดาราคนหนึ่งเขารีวิวกันเยอะแยะเลยเขาให้โปรดีมากโปรวันนี้เป็นแบบโปรคนรักแอนโทเนียปกติแล้วเนี่ย4ซอง 1,192 บาทใครที่แบบว่าบอกว่าอุ๊ยบอกแอดมินว่าหนูรักแอนโทเนียมากเลยเอาไปเลยค่ะราคาเพียง999บาทแล้วก็ให้ไปเลยอีก1ซองรวมเป็น5ซองนะคะในราคาเพียง999บาทเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยค่ะคุ้มมากเลยนะเพราะว่า1ซองเนี่ยเขามี40เม็ดนะคะโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่02-111-6000นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะแอดด้วยนะคะ WMTV ค่ะหรือง่ายกว่านั้นก็คือสแกน QR code ง่ายง่ายเลยลดไปตั้ง300บาทงามกินก็ง่ายผิวก็ดีบำรุงตั้งแต่เส้นผมถูกปลายเล็บเท้าคอลลาเจนจักรวาลต้องกินนะยิ่งแบบอย่างไปเนี่ยอายุ30ล้านปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะไม่ทันคอลลาเจนละหนูคงสภาพอยู่ค่ะหนูคงสภาพอยู่ยิ่งอายุเยอะขึ้นน่ะการผลิตคอลลาเจนมันน้อยลดลงจริงใครจะไปบอกว่าเฮ้ยกินในอาหารก็ได้ไม่พอแล้วไม่พอค่ะเราต้องเสริมเข้าไปทบทวนโปรกันอีกสักรอบนึงค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นคนรักแอนโทเนียนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็คือให้ซื้อ4แถมอีก1ไปเลยในราคา999บาทเท่านั้นนะคะสำหรับปกติ 1,192 บาทได้ไปเลย5ซอง5ซองนี้ก็คือรวมกันกว่า 100,000 มิลลิกรัมไปเลยสำหรับคอลลาเจนเยอะมากนะซึ่งวันนึงเราต้องการแค่ 5,000 มิลลิกรัมโอ้กินกันยาวๆไปเลยนะกินกันยาวๆฉ่ำๆเพื่อสุขภาพเพื่อผิวที่ดีของเรานะคะใช่และที่สำคัญคือส่งฟรีมีเก็บไปทางให้ด้วยโทรมาสั่งได้เลยนะคะที่021116000ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ได้เลยนะคะไลน์แอดมีแอสไซด์ด้วย WMTV หรือสแกน QR code ด้านนี้ก็ได้ค่ะสามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ใต้คอมเมนต์มาก็ได้ถูกต้องนะคะอยากให้ทุกคนจำไว้สำหรับเรื่องของชื่อของเขาชื่อว่าขออนุญาตเปล่งขออนุญาตเปล่งอากูรูฟิวเกิร์ลเบชเชอร์ XDSC Collagen กากากามิเผื่อใครนะคะฟังพี่สปายไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะแปลให้ฟังนะคะก็คือ Bachelor XDSC Collagen Gummies นะคะอ่าโปรคนรักแอนผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะพูดให้กำลังใจแอนโทเนียหน่อยไปสบายอยากจะบอกกับแอนว่าหลายครั้งที่เวลาคนประกวดกลับมาแล้วอาจจะคือไม่ได้มงก็จะชอบโทษตัวเองอย่างน้ำตาอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่ได้มงมาฝากคนไทยเลยเป็นความผิดพลาดคือต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆแล้วทั้งน้ำตาเองทั้งแอนเองอย่างแอนเองเนี่ยโอ้โหรองหนึ่งเราไม่ได้แบบมีไม่เคยมีตำแหน่งรองหนึ่งมาก่อนนะแต่อย่างแอนก็คือเป็นรองหนึ่งที่แฟนนางงามแบบภาคภูมิใจมากๆแล้วทำได้เต็มที่ทุ่มเทเราเห็นถึงพัฒนาการเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความใส่สุดยิ่งรอบชุดประจำชาติยิ่งโอ้โหตราตรึงไปตลอดกาลมากๆสำหรับชุดนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องโทษตัวเองนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอจริงๆเราก็อยากจะบอกแอนว่าน้องแอนเก่งมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆที่
ที่ทำให้พวกเราได้เห็นสายสะพายไทยแลนด์ได้ไปเข้าไปจับมือใช่เราไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วใช่แล้วก็รู้สึกว่าปริ่มใจมากๆเลยที่ได้ตัวแทนที่พร้อมขนาดนี้เราไม่ได้เห็นเลยมากกว่าใช่ไม่ได้เห็นเลยไม่ได้เห็นเลยมากกว่าไม่ได้เห็นเลยแล้วมาทำให้พวกเราได้เห็นภาพนั้นแล้วมันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าภูมิใจในตัวน้องในรอบ35ปีเนี่ยยังไม่มีใครทำประวัติศาสตร์นี้ได้น้องคือคนแรกที่ทำได้ก็ต้องภูมิใจในตัวนี้มากๆเลยอาหารของเราวันนี้เริ่มจากขนมหวานของเราก่อนค่ะกะทิ love the cake ความสุขของกะทิใช่ความสุขของกะทิอย่างหนึ่งค่ะท็อปนาโชนาโชหมูน่ากินมากอันนี้คือ signature breakfast toast cheers อันนี้อร่อยมากอ่ะมันเป็นหมูแล้วก็ใส่ซอสแบบทอมิโต้ซอสอันนี้หั่นเดี๋ยวแม่หั่นให้อันนี้ต้องแนะนำวันนี้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากมันหอมชีสแล้วก็หอมอะโวคาโดอร่อยมากอันนู้นอร่อยไหมอร่อยอยากกินอาหารอร่อยๆ อย่างนี้นะคะมาที่Bitter Kiss นะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของจักรวาล นะคะอย่างมากมายขอบคุณสไปซ์นะคะแล้วขอบคุณน้ำตาลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนแรกเขาเดินมาเป็นอย่างนี้ก็เธอเดินเหมือนซูซี่เทานะตกลงเป็นเดินยังไงอ่ะตาเดินไงลูกเออดีป่ะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย